สวัสดีครับผมภูนันท์วิสาเกตจากซาวดีดีดอทช็อปชานแนลโดยบริษัท APK Sound นะครับดำเนินรายการในวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหานะครับไมโครโฟนนะครับมีความลังเลในการเลือกไมโครโฟนมาใช้งานต่างๆนะครับอาทิเช่นนะครับไมโครโฟนที่ใช้ร้องคาราโอเกะนะครับหรือนะครับออกงานมินิคอนเสิร์ตนะครับหรือจะเป็นนะครับห้องเทรนนิ่งห้องเรียนนะครับหรือจะออกบูธนะครับงานแสดงงานโชว์ต่างๆนะครับกำลังลังเลว่านะครับเราจะเลือกไมค์อย่างไรนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับได้รู้จักกับ Clear Sound นะครับ CS520 นะครับซึ่งจะมีความโดดเด่นและมีฟีเจอร์และฟังก์ชันตรงตามสเปคของเพื่อนหรือเปล่านั้นนะครับติดตามช่วงหน้าพร้อมๆกันครับในช่วงนี้นะครับจะพาเพื่อนนะครับมานะครับทำความรู้จักนะครับกับ Clear Sound นะครับ Wireless Microphone นะครับ CS520 นะครับมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับ1เลยนะครับ receiver นะครับสามารถที่จะยึดนะครับเข้ากับแลกได้เลยนะครับมาตรฐานนะครับก็2นะครับมี stopper นะครับ stopper mic นะครับหรือยางกันกริ้งนั่นเองนะครับให้มา2ชิ้นนะครับแบบนี้นะครับสายไมโครโฟนให้มา1เส้นนะครับนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้มีนะครับ user manual นะครับมาให้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับ antenna นะครับหรือจะเป็น adapter นะครับก็ให้มาพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวไมค์นะครับสวยงามนะครับจับกระชับมือนะครับนะครับนี้เรามาเปิดนะครับ receiver กันเลยดีกว่านะครับมาดูหน้าจอกันนิดนึงนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับเป็นหน้าจอนะครับ LCD จะแสดงสถานะนะครับสเตตัสต่างๆอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของแบตเตอรี่นะครับหรือนะครับคลื่นความถี่นะครับว่ากรุ๊ป A กรุ๊ป B นะครับตั้งความถี่ได้นะครับไม่ซ้ำกันนะครับเวลาใช้งานก็ง่ายนะครับเมื่อนะครับเพื่อนๆนะครับเปิดนะครับไมค์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราต้องการเซตความถี่นะครับเพื่อนๆก็แค่ครับก็กดเซตนะครับที่ปุ่มนี้นะครับมันก็จะมีนะครับตัวเลขกระพริบอยู่แบบนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกนะครับเลือกชานแนลนะครับสมมุติว่าชอบเลข20อย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็นะครับมากดนะครับ IRA นะครับอีก1ครั้งกดปุ๊บนะครับเอาไมค์มาจ่อแบบนี้นะครับ RF นะครับก็จะมีสัญญาณนะครับขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้เราจะรู้ว่านะครับมันใช้ได้ไม่ได้นะครับเราลองมาพูดที่ตัวใหม่ดูนะครับสวัสดีครับ1 2นะครับ AF นะครับ Audio Frequency นะครับก็ขึ้นมาแบบนี้แสดงสถานะอย่างชัดเจนทดสอบนะครับง่ายมากๆนะครับในการซิงค์คอนไนท์นะครับระหว่างนะครับ Receiver กับ Transmitter นะครับยอดเยี่ยมไปเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับของ receiver นะครับ Clear Sound CS520 นะครับก็นะครับดีไซน์นะครับเรียบง่ายนะครับมาตรฐานนะครับนี่ก็จะมี DC input นะครับแล้วจะมี antenna นะครับ2เสานะครับส่วน output นะฮะมีทั้งแบบ XLR balance แล้วก็โฟนนะครับ mix out ตรงนี้นะครับในช่วงนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาสรุปภาพรวมนะครับของ Clear Sound CS520 นะครับ Ultra High Frequency UHF นะครับเป็น dual microphone นะครับแบบ handheld นะครับมือถือคู่นะครับระบบปฏิบัติการนะครับอย่างเรียนไปครับ UHF นะครับตั้งแต่794ถึง806เมกะเฮิรตซ์นะครับตรงตาม NBTC Thailand นะครับใช้ฐาน AA นะครับไมค์รุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็น type dynamic นะครับแล้วก็มีแพทเทิร์นการรับเสียงแบบนะครับcardioid directional นะครับแล้วก็มีเสียงที่หนักแน่นแล้วก็ชัดเจนนะครับมี preset ถึง162 preset นะครับแบ่งเป็นชานแนลนะครับกรุ๊ปละนะครับ81ชานแนลนะครับทำไมจะต้องมีพรีเซตเยอะๆนะครับก็เพราะว่าเวลาใช้งานจริงนะครับไม่ว่าเป็นงานออร์แกไนซ์นะครับงานออกบูธจัดแสดงสินค้าต่างๆนะครับงานห้องเรียนนะครับห้องเทรนนิ่งนะครับศาสนสถานหรือคอนเสิร์ตนะครับเวลามีขึ้นความถี่มาตรงนะครับกับการใช้งานของเรานะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับได้อย่างง่ายดายนะครับแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับระบบการซิงค์คอนไนซ์นะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็นะครับหวังว่าคงจะถูกใจนะครับกับเทคนิคนะครับการเลือกไมโครโฟนในครั้งนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมีอะไรมานะครับฝากเพื่อนๆนะครับเป็นสาระดีๆนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับคลิปนี้ถูกใจโดนใจกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมภูนันท์วิสาเกตจากซาวดีดีดอทช็อปชานแนล
โดยบริษัท SPK Sound ขอรับลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ